คลิปนี้จะพามาเก็บดาบโค้ดนะครับเป็นสุดยอดดาบนะยาวเฟื้อยเลยนะครับเวลาฟันแล้วนะมันจะยืดได้นะถ้าอันติของเขายืดนะครับฟันไกลมากๆนะสำหรับผู้ที่สามารถมาที่ลินเดลได้แล้วนะครับแล้วก็มายังห้องโถงเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถแล้วก็มีค้อนด้วยนะฮะเป็นค้อนตีดาบนะครับของตารุงตีดาบแล้วก็มีดหินเจียศักดิ์สิทธิ์นะฮะคมดาบศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ท่าสาบานต่อดาบนะครับแล้วก็คำสาปปรสิตนะฮะเรามาเริ่มกันเลยนะที่ห้องโถงที่ของลินเดลนะครับเราก็จะเตรียมของนะฮะเอาละตรงนี้นะฮะจุดนภรตรงนี้เราจะเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับออกไปทางซ้ายนะฮะไปที่ห้องกลางก่อนนะครับนี่เดี๋ยวขอเปิดไฟนะครับเป็นไงเล่าช่วงนี้เป็นวูฟวอลีนนะฮะวูฟวอลีนสุดเท่ฆ่าทุกอย่างเราจะออกไปที่ด้านนอกนะของห้องโถงห้องโถงนี้ก่อนจะมานี่ก็เคลียร์เควสของปราสาทเพลิงด้วยนะครับมันจะมีตัวผู้บุกลุกนะออกมาด้านนอกนะจะเจอรากไม้นะครับใหญ่ๆกิ่งไม้โน้มๆนะฮะแต่เราจะไม่ขึ้นรากไม้นะเราจะไปทางขวานะครับก็ไม่ต้องตีกับพวกหมาก็ได้สามารถเดินขึ้นหลังคาได้เลยแต่จะมีหมาตัวนึงที่มันตามมานะครับเราก็เก็บมันได้นะฮะขึ้นมาด้านบนสุดจะมีมันตามมาตัวนึงนะครับเฮ้ยหมามันดุหมามันดุเราก็ต้องตีมันเน่าโอ้ยมันดุมากเอ้ยมันมาแล้วเอ้ยน่ากลัวมันเป็นสัตว์ที่น่ากลัวมากๆฮะถึงแม้มันจะกัดเราไม่ตายนะครับที่มันน่ากลัวนี่นะฮะเป็นตำแหน่งของห้องนะครับซึ่งมันเป็นห้องที่ถูกเรียนแบบมานะฮะเหมือนกับนี่เลยมหาพรนะครับเห็นไหมฮะมีที่ตีดาบด้วยแต่ว่าเป็นวิญญาณไปซะแล้วตรงนี้เก็บเราจะได้มีดหินเจียศักดิ์สิทธิ์นะครับมีดหินเจียศักดิ์สิทธิ์คมดาบศักดิ์สิทธิ์สลักอักขระรับใช้มีดหินเจียศักดิ์สิทธิ์นะฮะเมื่อใช้เท่าสงครามสายกายภาพและสายสีทองใส่คุณสมบัติจะมีคุณสมบัติศักดิ์สิทธิ์และสายฟ้ามาให้เลือกเพิ่มนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะแล้วพอได้หินแล้วนะครับข้างๆมันก็จะมีให้อีกอันนะฮะนั่นก็คือค้อนนั่นเองนะครับนี่เห็นไหมฮะค้อนอันนี้นะฮะแข็งแกร่ง14ชำนาญ7นะครับทักษะก็คือได้เตะนะฮะเป็นค้อนติดก้อนเป็นค้อนติดหินก้อนใหญ่นะครับตรงปลายด้ามเดิมทีเป็นเครื่องมือของช่างตีเหล็กครับว่ากันว่าสมัยโบราณงานตีเหล็กคือวิชาของยักษ์สามารถใช้ทุบได้อย่างหนักหน่วงนะทักษะต่อสู้ก็คือเตะนะครับเป็นค้อนตีนะฮะนี่เท่ๆนะครับเดี๋ยวจะไว้เอาไว้ตีอะไรสักอย่างนึงนะฮะน่าจะเจ๋งอยู่เหมือนกันจะเอาไปใช้กับทักษะอย่างอื่นนะฮะแบบฟาดแล้วล้มเลยอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจนะครับน้ำหนักเขาไม่ได้เยอะมากนะฮะแต่ดูกลประสาทพิลึกในห้องนี้นะครับห้องกอดนะฮะถูกเรียนแบบมาเหมือนกันแต่มีศพใครไม่รู้ว่า1ศพนะครับได้ถ้าสาบานต่อดาบนะครับไม่รู้ใครได้ใครเอาท่านี้ไปใช้อะไรก็บอกด้วยนะฮะไปแก้ตรงไหนนะครับฝากเม้นมาด้วยนะครับท่าอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยไปใช้ตรงไหนเนี่ยหาไม่เจอครับเยอะจัดเอาละเราไปเก็บของที่น้องกอดกันดีกว่านะนี่เราจะสาบานนะว่าเราจะพักดีต่อดาบในน้องกอดไปไหนซะแล้วก็จะได้รูนนะฮะได้ตังมานะครับวีรชนเบอร์หนึ่งแล้วคราวนี้นะฮะโอ้รู้สึกว่าตรงนั้นจะมีของนะครับปกติตรงนี้จะเป็นพรนะฮะ
นี่ได้โค้งแห่งลูนนะครับตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเก็บห้องอื่นก่อนนะโอ้มีศพห้อยอยู่นะครับศพตรงนี้ได้อะไรเนาะทั้งด้านล่างเนี่ยเห็นว่าจะเป็นห้องโถงนะครับแต่ถ้าเรามาจากห้องโถงด้านล่างมันจะไม่มีทางขึ้นนะเพราะว่าบันไดมันถูกพังไปแล้วนะครับมาตรงนี้นะฮะเดี๋ยวกลับมาที่ห้องนี้นะครับมาเก็บให้เรียบร้อยนะฮะนี่ห้องนี้ไม่มีไม่มีอะไรเลยนั่นไงมีศพอยู่นะฮะได้ยาเรียกนิ้วงอนะฮะทำไมต้องเป็นยาเรียกนิ้วงอพอรู้ไหมฮะยากินเรียกนิ้วงอหรือไม่ต้องกินก็เรียกนิ้วงออย่างเงี้ยแล้วตรงนี้ก็ไม่เด่นไม่มีนะครับกลายเป็นโต๊ะหนังสือแทนนะครับแล้วก็ด้านในของตรงนี้ฮะผู้เสพอาจมนะครับตรงนี้ก็กลายเป็นใครไม่รู้พร้อมๆนะฮะมีเลือดขับสับปรสิตอยู่นะครับแต่เผอิญตอนนี้ฮีโร่ของเราได้ฆ่าเจ้าอาจมไปแล้วนะครับผู้เสพขี้นี่ฮะมี3อันนะฮะขับสับปรสิตและแน่นอนนะไอเทมที่สำคัญที่สุดนะครับเรากำลังจะไปนะของภารกิจวิดีโอนี้นะครับถือค้อนไปเราต้องทำลายพวกนั้นให้หมดทนไม่ไหวแล้วและนี่ก็คือห้องสำคัญที่สุดมันคือห้อง2นิ้วนะครับถูกปิดเอาไว้นะเอ้ยหนักจังเลยเคยหยอดสนิมบ้างไหมนั่นไงครับนั่นคือที่อยู่ของดาบในตำนานนะฮะมันคือดาบโค้ดนะครับอัคระต้อมสาบนะฮะเจ้าดาบศักดิ์สิทธิ์นะฮะดาบอัคระลับนะฮะดาบลับที่ทวิองคุลีมอบให้ผู้มัวหมองแห่งโต๊ะกลมในอดีตใบดาบคืออัคระลับไร้ร่างร้อยเรียงนะฮะมีพลังโจมตีศักดิ์สิทธิ์ไม่ถูกโล่สะท้อนกลับนะครับโอ้โหฟันแล้วโล่ไม่ตีกลับมันก็เนี่ยเมื่อนานมาแล้วเหล่าวีรชนมาชุมนุมที่โต๊ะกลมนะฮะทวีองคุลียังคงทรงพลังและเจ้าสมบัติสมนวนทั้งสาวต่อสู้นะคมดาบที่ไม่อาจปัดป้องนะฮะสถิตแสงสว่างในคมดาบอัคระลับเพิ่มความยาวฟาดกวาดเป็นวงกว้างในคราวเดียวไม่มีใครป้องกันท่านี้ได้นะครับโอ้โหจริงๆนะฮะนี่เทไปแล้วเป็นดาบที่ทุกคนต้องมาเก็บนะครับอย่าลืมนะใครที่เข้ามาแก้ที่ลินเดลแล้วนะมาลุยที่ลินเดลอย่าลืมนะต้องเก็บเอาไว้ใช้งานนะครับดาบสายนี้ก็ถ้าเพื่อนๆชอบใจคลิปก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำหรือไม่ก็เม้นมาด้วยนะจะได้มีเพื่อนคุยกันนะครับอยากได้อะไรนะเพราะว่าวิดีโอที่ผมทำเนี่ยคือจะเก็บของทุกอย่างในเกมนี้ให้หมดเลยนะฮะเรียกว่าเพื่อนๆทำอะไรนี่รู้หมดนะครับเพื่อนๆจะได้เล่นเกมกันอย่างง่ายๆนะฮะไม่ต้องไปไฟแบบคนอื่นโหดๆยากๆนะครับขอบคุณทุกท่านมานะที่อุตส่าห์เข้ามาชมนะครับสวัสดีครับ